อายุน้อยร้อยล้านของเราในวันนี้ค่ะพี่จุ๊บจิ๊บนะคะเจ้าของธุรกิจเวชสำอางเมดิลีนค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยทำธุรกิจเวชสำอางเกี่ยวกับเมดิลีนเนี่ยมาทั้งหมดนานแค่ไหนแล้วคะ8เดือน110ล้านค่ะ8เดือน110ล้านพี่เป็นแบบเจ้าแม่นวัตกรรมความงามเลยค่ะซึ่งตอนแรกได้ข่าวว่าเป็นเจ้าแม่อย่างอื่นมาก่อนคือเจ้าแม่กำจัดสิวอะหลายๆคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยหาหมอมานานอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่หายอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้ามาปรึกษาเยอะเราก็เลยเริ่มศึกษาเรื่องสิวจนแบบเรียกว่ารู้ลึกเลยละค่ะรู้ถึงแบบปัญหาสิวจริงๆเลยที่เขาบอกกันบอกว่าไปหาหมอแล้วเลี้ยงสิวเลี้ยงไข้สเตียรอยด์ต่างๆอันนี้คืออะไรครับการรักษาสิวเนี่ยยาที่จะทำให้สิวหายเร็วได้ก็คือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์อันนี้จะทำให้ยุบได้ภายใน 1-2 วันนะคะแต่เมื่อใช้ติดต่อกันเวลานานเนี่ยตรงนี้สเตียรอยด์จะไปกดทับเส้นประสาททำให้ภูมิคุ้มกันของผิวอ่อนแอการรักษาสิวที่ดีที่สุดเนี่ยคือการใช้กดวิตามิน A แต่ผลข้างเคียงมันคือเยอะมากๆค่ะทำให้หน้าบางบางคนที่ท้องอยู่เนี่ยก็ส่งผลให้อาจจะทำให้ครรภ์ไม่สมบูรณ์ถึงขั้นแท้งได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสารที่อันตรายมากท้องแล้วทาสิวก็เลยเราก็เลยคิดว่าแล้วอะไรล่ะที่มันจะทำให้รักษาสิวได้โดยที่ไม่มีผลเหล่านั้นเลยจริงๆแล้วน้องจิ๊บเองเนี่ยเป็นที่ค้นหานวัตกรรมจากทั่วโลกปกติเดินทางไปหาที่ไหนบ้างครับก็จริงๆเนี่ยทั่วโลกเลยนะคะแต่ละที่เนี่ยความยากง่ายและความเก่งของเขาไม่เท่ากันระหว่างทางเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ด้วยว่าสิวเนี่ยมันเกิดจากอะไรเวลารักษาไม่หายเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็มีการอ่านทั้งเว็บไทยเว็บเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้พี่จิ๊บแนะนำก่อนเลยเกี่ยวกับเรื่องสิวเลยไหนๆก็เป็นบอกว่าจะแม่กำจัดสิวแล้วตัวนี้นะคะจะเป็นแอนตี้แอคเน่นะคะส่วนผสมหลักคือเรตินอลดีไฮด์ซึ่งตัวนี้พิเศษมากตรงที่มีแค่7หลักทั่วโลกเท่านั้นที่สามารถทำส่วนผสมนี้ได้นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่มีผลวิจัยรับรองหลายฉบับมากมายเลยนะคะว่าอย่างพี่ไม่มีสิวแล้วเราอยากจะหน้าใสแบบน้องยิบกับน้องจิ๊บไม่ต้องทำไงครับอันนี้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นตัว growth factor นะคะร่างกายเราเนี่ยมีการหลั่งสารตัวนี้อยู่แล้วถ้าเรานอนเพียงพอทานอาหารครบ5หมู่เนี่ยก็จะสามารถหลั่งได้ดีแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่มีใครทำอย่างนั้นได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือกสารโกรทแฟคเตอร์เนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นแบบตัวใส่ลงไปในผิวเราเนี่ยตามผลวิจัยคืออาหารที่ดีที่สุดสำหรับสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดไปค้นเจอคุณโกรทแฟคเตอร์นี่จากที่ไหนครับอเมริกาค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งที่ดีที่สุดในการผลิตโกรทแฟคเตอร์ค่ะแล้วก็ในความเข้มข้น 95% ก็คือทั้งขวดเนี่ยถ้าจะมีแต่โกรทแฟคเตอร์ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นตัวไวท์พาร์ทค่ะตัวนี้เนี่ยค่ะจะสามารถปรับสีผิวเนี่ยได้ลึกถึงชั้น DNA ค่ะมันอาจจะดูเข้มข้นนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราผสมใส่ส่วนผสมที่เรียกว่า Ascorbyl เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนิดนึงส่วนผสมเนี่ยจะเห็นในแบรนด์ที่เรียกว่าแบบเป็นแบรนด์ไฮเอนด์ระดับโลกค่ะจะใช้ส่วนผสมเนี่ยผสมอยู่แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครใส่เกิน 5% แล้วของเราใส่เท่าไหร่ 20% ขายไปกี่ขวดฮะอันนี้ขาย 5,000 ขวดหมดภายใน1วันที่ของถึงเมืองไทยค่ะอย่างตัวต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นแบบการทานเข้าไปละจะเป็นเรซัวราเทลเป็นอาหารเสริมนะคะองุ่นที่เลือกมาเนี่ยปลูกจากไร่ออร์แกนิกเท่านั้นสรรพคุณเขามีทั้งหมด38ข้อเลยค่ะช่วยในเรื่องบิวตี้ด้วยแล้วก็สุขภาพด้วยราคาเข้าไปจะเป็นยังไงครับทานเข้าไปจะแบบลดการเกาะตัวของเม็ดเลือดอะไรอย่างเงี้ยอะไรทำให้คนตอบรับดีขนาดนี้กับแบรนด์ที่อยู่ดีเปิดตัวขึ้นมาขายแล้วได้เลยอะต้องตอบตามตรงว่านี่ไม่ใช่แบรนด์แรกของจิ๊บจิ๊บอยู่ในวงการแบบนี้มา7ปีแล้วค่ะในวงการเครื่องสำอางแล้วก็วงการแบบครีมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้ว่าปัญหาของลูกค้าเนี่ยเป็นอะไรบ้างบางคนเนี่ยมีสิวกุ้มใจถึงขั้นร้องไห้แล้วก็แบบพยายามศึกษาหาข้อมูลและอยากรู้ว่าอะไรมันคือสิ่งที่ดีสำหรับผิวที่สุดลูกค้ากลับมารีวิวให้เราฟังว่าแบบมันหายแล้วนะคะบางคนเป็นสิวมา 7-8 ปีอย่างเงี้ยเราเพิ่งมาหายเพราะผลิตภัณฑ์เราตรงนี้มีความสุขมากที่สุดเลยอะค่ะแล้วอะไรที่ทำให้เราฝันต่อจนมาเจอเมดาลีนได้ครับเราก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางนี้แล้วอะเราก็น่าจะเดินแบบทางนี้ให้มันดีที่สุดก็เริ่มมองหาอะไรที่ดีที่สุดสำหรับผิวคนไทยก็ต้องเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เมืองนอกนิยมใช้กันแต่เมืองไทยยังไม่ได้นิยมใช้จิ๊บเป็นเจ้าแรกนะคะที่ได้เซ็นสัญญากับอเมริกานะคะที่ทำแบบ OEM นะคะผลิตสินค้าจากแลบที่ดีที่สุดในอเมริกาและเป็นเจ้าเดียวในราชอาณาจักรไทยที่ได้ถือสัญญานี้ค่ะโอ้โหความท้าทายในการทำเมดิลีนคืออะไรมากครับตัวแรกเนี่ยเราใช้เงินลงทุน 300,000 บาทนะคะแต่เมดิลีนเนี่ยเราต้องใช้ถึง40ล้านบาทเดี๋ยวคุณ40ล้านใช่40ล้านเราทำอะไรครับเพราะว่าของเขาเนี่ยต้นทุนก็สูงขึ้นแล้วก็วอลลุ่มที่เราต้องสั่งเนี่ยมันเยอะค่ะครั้งแรกมา 20,000 ขวดค่ะเราคิดว่าคงจะขายหมื่นเนี่ยหมดได้ภายใน 2-3 เดือนอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าขาย1เดือนหมดแล้วก็ขาดตลาด1เดือนผลิตไม่ทันค่ะตลอดการทำงานไม่เคยเห็นลูกค้ายอมซื้อสินค้าเราเพื่อไปเก็บตุนไว้เพราะกลัวขาดอีกวันที่แบบขายของหมดแล้วรู้สึกว่าแบบมันขาดตลาดนี่แบบน้ำตาไหลไม่คิดว่าแบบสิ่งที่เราพยายามจะสื่อให้คนไทยแล้วแบบมีคนสนใจเราขนาดนี้เลยตอนนี้ฝันต่อไปของคุณจุ๊บจิ๊บฝันคืออะไรครับคือเลือกสรรนวัตกรรมที่ดีที่สุดสู่ผิวคนไทยช่องทางการขายที่ทำมาตลอดนี่คือขายทางไหนบ้างตอนนี้เราก็มีขายทางออนไลน์ด้วยแล้วก็มีบางสำนักที่ห้างพารากอนด้วยค่ะ